ค่ะดิฉันนางจัญญาเวชศาสตร์ค่ะเป็นตอนนี้รับตำแหน่งเป็นประธานกลุ่มของกลุ่มขนมจีนยายหม่อมนะคะก็ประวัติความเป็นมาของกลุ่มขนมจีนยายหม่อมก็ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี2542นะคะซึ่งคุณแม่นะคะชื่อยายหม่อมนี่แหละค่ะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งก็คือตอนแรกๆก็คือได้ชวนลูกชวนหลานแล้วก็ชวนกลุ่มแม่บ้านแถวๆนี้มาทำขนมจีนเพื่อที่จะนำไปขายยังตลาดสดแถวๆใกล้ๆบ้านค่ะตอนแรกๆก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ขายอะไรมากมายก็ทำเพื่อคือคุณยายเขาชอบทำบุญเป็นหลักเนาะก็คือเขาจะไปทำบุญทุกเช้าคือไปใส่บาตรอยู่แล้วเขาก็ว่าทำขนมจีนแล้วก็ทำน้ำไปด้วยเพื่อที่เอานำไปจำหน่ายด้วยแล้วก็เอาไปใส่บาตรได้ทุกวันนะคะแล้วก็ได้ชวนกลุ่มแม่บ้านซึ่งแต่ก่อนนี้กลุ่มแม่บ้านแถวนี้เขาก็ไม่มีงานทำก็ชวนกันว่าเออมาทำงานเพื่อที่สร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ได้อยู่ใกล้ๆกับลูกหลานคือไม่ต้องไปทำงานที่อื่นแล้วก็ได้นำเงินส่วนนี้มาจุนเจือครอบครัวแล้วก็ได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือไปด้วยนะคะวัตถุดิบที่เราได้นำมาผลิตขนมจีนเราก็นำแป้งมาจากที่ต่างจังหวัดนะคะคือจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือแป้งที่นำมานี้คือญาติหรือว่าคุณย่านี่เขาทำแป้งนะคะก็ได้นำมาจำหน่ายที่นี่เราก็เอาแป้งของคุณย่าเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าแป้งของเราคัดพันธุ์ข้าวจากใช้วิศวกรคัดพันธุ์ข้าวแล้วก็แป้งนี้ได้รับคุณภาพเนาะซึ่งต่อมาก็คือมีอีกบริษัทนึงนะคะเขาทำจนได้รับ ISO 9002เราก็เลยได้นำแป้งเข้ามาทำต่อแต่ตอนแรกๆนี้แม่เขาคุณยายหม่อมนี่แหละได้นำข้าวเนี่ยมาแช่เองแต่ว่าก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเนาะไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรก็เลยนำแป้งที่เขาผลิตแล้วได้คุณภาพได้เกรด A ก็นำข้าวนั้นมาทำนะคะเส้นผลิตภัณฑ์ของเราที่จุดเด่นของขนมจีนยายหม่อมก็คือเส้นจะใสจะเหนียวจะนุ่มนะคะแล้วก็เราไม่ใส่สารกันบูดนะคะเราจะเน้นคุณภาพนะคะแล้วตอนนี้ของเราได้ผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้มปช.ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็เราเข้าร่วมโครงการรักสิ่งแวดล้อมก็คือเรา1เราเป็นการทำการตลาดแถวๆบ้านเราเนาะแล้วก็การตลาดนี่ก็เริ่มจากน้อยไปหามากก็ขยายไปเรื่อยๆแต่ที่เราเน้นมากที่สุดก็คือเรื่องคุณภาพเรื่องความสะอาดเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เราจะส่งเสริมเป็นการส่งเสริมรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของตั้งแต่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มนักศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาโทนะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่เลี้ยงมหาลัยพะเยาเป็นพี่เลี้ยงก็มีคณะวิศวกรแล้วก็คณะอาหารคณะผู้ชายของมพะเยาแล้วก็คณะการจัดการแล้วก็มหาลัยเชียงใหม่ก็มาร่วมการตลาดด้วยนะคะก็เขาก็เข้ามาส่งเสริมเข้ามาแนะนำเรื่องการตลาดให้กลุ่มของขนมจีนยายหม่อมนะครับอันนี้คือเตาพลังงานเขาเรียกเตาบอยเลอร์ภาษากลางครับคราวนี้มันเป็นเตาพลังงานน้ำเอาต้มน้ำร้อนให้น้ำมันเดือดเอาความร้อนเอาไปต้มในกระทะเอาไปทานกระทะที่นู่นต้มน้ำให้มันเดือดใช้เชื้อเพลิงอะไรเป็นเชื้อเพลิงใช้เชื้อเพลิงแกงข้าวโพดกับเศษไม้กับเศษไม้ครับอันนี้นำแป้งมาแป้งเป็นถุงเป็นกระสอบสำเร็จมาแป้งอย่างดีรับรองคุณภาพนำมาผสมที่เครื่องตีแป้งตัวใหญ่เราใส่ตัวโดดมาถึงตัวถังโรยเส้นแล้วก็เอามาเปิดเครื่องหัวโรยใส่ลงกระทะน้ำร้อนโรยเส้นต้มให้พอสุกพอประมาณก็ตักขึ้นมาเอามาล้างน้ำให้หายร้อนจนเย็นแล้วก็ล้างสักสองน้ำสามน้ำก็มาถึงเอามาคนจับเส้นใส่เป็นจับใส่กระทะใส่กระดาษ
มีขนาด2กิโล1กิโล3กิโล5กิโล10กิโลแล้วก็แพ็คคุมพลาสติกติดสติ๊กเกอร์เตรียมพร้อมจำหน่ายซึ่งกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ของขนมจีนยายหม่อมนี้เราจะเน้นถึงความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักนะคะเพราะว่าของเรามีได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเนาะซึ่งขั้นตอนการผลิตก็คือจะเริ่มแรกเราจะเริ่มจากการนวดแป้งขนมจีนให้ละเอียดนะพอนวดเข้าที่แล้วก็จะผสมด้วยน้ำร้อนพอผสมเสร็จก็ผสมจนเนื้อแป้งละเอียดก็จะนำไปเข้าในเครื่องโรยเส้นหลังจากนั้นโรยเส้นก็จะต้องให้น้ำเดือดก่อนถึงจะโรยเพราะว่าถ้าเส้นไม่สุกก็จะทำให้เสียได้เร็วเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราโรยเส้นก็จะสำคัญมากคือต้องต้มเส้นให้สุกจนเส้นลอยขึ้นมาถึงจะได้ตักได้หลังจากนั้นก็มาล้างเส้นให้เย็นล้างพอล้างเส้นให้เย็นปุ๊บก็จะนำมาให้พนักงานเขาจับทีนึงจับเส้นเพื่อเตรียมใส่ตะกร้าแต่ละไอแต่ละชนิดไปคือตั้งแต่ตะกร้าเล็กๆคือตะกร้า1โลแล้วก็ตะกร้า3โล5โล10โลแล้วแต่ลูกค้าที่เขาจะสั่งทีนะคะอันนี้ขนาดนี้เขาเรียกว่าตะกร้าจริงนะคะก็ประมาณบางทีก็ประมาณ25บาทที่แม่ค้านำไปจำหน่ายนะส่วนผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งก็คือสะดวกสำหรับลูกค้ากินแบบคนเดียวอะไรเงี้ยก็ประมาณ13บาทค่ะ5โลนะคะ5โลก็ประมาณ115บาทกลุ่มขนมจีนยายหม่อมของเราก็ได้ร่วมการคัดสรรตั้งแต่ปีประมาณ5253นะจนถึงปัจจุบันนี้เราได้4ดาวระดับประเทศค่ะซึ่งความสำเร็จนี้ไม่ได้อยู่แต่กลุ่มของเราเองนะฮะแต่ก็ได้มีหน่วยงานพัฒนากรจังหวัดพัฒนากรอำเภอแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็มหาลัยที่เป็นพี่เลี้ยงมากที่สุดก็คือมหาลัยพะเยาและมหาลัยเชียงใหม่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะก็ราชมงคลเชียงรายด้วยค่ะกลุ่มของขนมจีนยายหม่อมก็ยินดีต้อนรับกลุ่มที่มาศึกษาดูงานแล้วก็มาให้ความรู้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้บริโภคทุกคนนะคะที่ให้ความสนับสนุนให้ขนมจีนยายหม่อมได้ผลิตมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะและขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ได้มาให้ความรู้ไม่ให้ข้อชี้แนะนะคะต่างๆด้วยค่ะก็กลุ่มของเราก็ขอกราบขอบพระคุณมากนะคะที่องค์กรได้มาให้ความรู้ความข้อชี้แนะต่างๆนะคะแล้วถึงรวมถึงผู้ลูกค้านะคะผู้บริโภคทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนขนมจีนยายหม่อมให้ได้ถึง4ดาวระดับประเทศนะคะขอบคุณมากค่ะ